กันอีกครั้งครับกับคลิป VS ปืนนะครับและในคลิปนี้ครับผมจะเอาปืนใหม่นะครับ ASM Abacan นะครับหรือว่า AN94 ครับมาเทียบกับปืนที่ใช้ยิงเคาะนะครับอย่าง F16AC ยังไม่หมดครับเพิ่มมาอีกตัวเลย MKC7 ครับเรียกได้ว่ารอบนี้นะครับมาถึง3กระบอกเลยทีเดียวเพื่อนๆคิดว่าถ้ายิงเคาะปืนไหนจะดีที่สุดวันนี้เรามีคำตอบครับไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ดาเมจกันก่อนครับ AN94 นะครับมีดาเมจอยู่ที่41ดาเมจต่อนัดครับซึ่งเท่ากับ M16A4 ครับเป๊ะๆ เลยนะฮะส่วน MK47 เนี่ยเนื่องจากใช้กระสุนที่ใหญ่กว่านะครับนั่นก็คือ 7.62 ครับทำให้ดาเมจเนี่ยแรงเท่ากับ AKM ครับทำให้ทางด้านดาเมจนะครับ MK47 ดูจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นเป็นตารางให้นะครับเราขึ้นให้สักรอบนึงครับต่อมาที่ความเร็วกระสุนกันบ้างครับความเร็วกระสุนนะครับ ASM Abacan นะครับหรือ AN94 ของเราเนี่ยมีความเร็วกระสุนอยู่ที่900เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เท่ากับ M16 เช่นเดียวกันครับแต่สำหรับ MK47 นะครับมีความเร็วกระสุนที่ค่อนข้างช้าครับไม่ค่อนข้างช้าเรียกว่าช้ากว่าเยอะนะครับที่780เมตรต่อวินาทีครับก็ไม่แปลกนะครับที่ใช้กระสุนใหญ่กว่ากระสุนมันก็ต้องช้ากว่าเป็นปกตินะครับทำให้ปืนที่กล่าวมาข้างต้นครับอย่าง AN94 นะครับและ M16A4 เนี่ยยิงในระยะไกลได้ค่อนข้างดีกว่า MK47 อย่างชัดเจนครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความเร็วในการยิงกันบ้างนะครับความเร็วในการยิงนะครับจากการทดสอบเนี่ยเหมือนว่า M16 นะครับกลายเป็นปืนที่ยิงได้ช้าที่สุดซะงั้นนะครับส่วน AN94 หรือ ASM นะครับผมจะเรียกว่า ASM แล้วกัน ASM นะครับกับ MK47 เนี่ยยิงด้วยความเร็วที่พอๆกันครับแต่ถ้าเป็นยิงทีละนัดนะก็ไม่ต่างกันมากครับส่วนเรื่องที่ AN94 นะครับสามารถยิงอัตโนมัติผมจะข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอามาเทียบกับ2ปืนนี้ยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมจะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันครับโอเคครับเรามาดูเรื่องสำคัญกันบ้างนะครับนั่นก็คือแรงถีบปืนครับแรงถีบปืนนะครับอันนี้เจาะจงนิดนึงนะครับโอเคครับเรามาทดสอบกันก่อนครับเรามาทดสอบกันที่ M16 นะครับจะเห็นได้ว่าการยิง3นัดแบบเป็นชุดนะครับมีแรงถีบที่สูงพอสมควรครับและมีการคืนเป้าที่เหมือนกับ AR ทั่วไปก็คือยิงดีขึ้นไปแล้วก็ลงมานั่นเองนะครับกระสุนเนี่ย3นัดที่ยิงออกไปนะครับจะมีแถวที่เรียงกันขึ้นเป็นด้านบนนะครับแบบนี้ฮะโอเคเรามาดูที่ MK47 กันบ้างครับจะเห็นได้ว่าการยิง2นัดนะครับกระสุนเนี่ยก็จะเรียงต่อกันขึ้นด้านบนเหมือนกับ M16A4 ครับและมีระยะห่างที่มากกว่า M16เล็กน้อยนะครับสำหรับ MK47 ครับเท่ากับว่ามันก็เป็นปกติเพราะว่า MK47 นะครับมีแรงถีบที่สูงกว่านั่นเองครับโอเคเรามาดูกันที่ ASM กันบ้างนะครับ ASM นะครับหรือว่า AN94 เนี่ยจากการยิงแบบยิงต่อเนื่องนะครับก็คือยิงทีละเบิร์ส2นัดแบบเหมือนกับ MK47 นะครับปรากฏว่ากระสุน2นัดนะครับแทบจะอยู่ในจุดเดียวกันเลยทีเดียวนะครับผมแยกไม่ออกด้วยซ้ำผมนึกว่ายิงออกไปนัดเดียวด้วยซ้ำนะครับคือกระสุนเนี่ยออกไปแทบจะเวลาเดียวกันแต่แรงถีบเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับให้เป้ากลับมายิงที่จุดเดิมได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะมีแรงถีบที่สูงแล้วก็ปัดออกจากจุดเดิมแล้วก็มีการเฉออกจากจุดยิงเนี่ยค่อนข้างมากครับส่วนปืนที่พูดไปก่อนหน้านะครับอย่าง M16A4 และ MK47 นะครับจะมีแรงถีบที่คล้ายๆกันนั่นคือเป้าเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็จะคืนตัวกลับมาในจุดที่ยิงนะครับต่างจาก AN94 อย่างชัดเจนครับการยิงแบบทีละนัดกันบ้างครับการยิงทีละนัดนะครับ M16A4 นะครับถือว่ายิงได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป้าเนี่ยได้คืนกลับมามีอัตราการยิงที่ค่อนข้างดีครับส่วนแรงถีบเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าไม่สูงเท่าไหร่นะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้โอเคมาต่อที่ MK47 ครับมีแรงถีบที่สูงกว่าอย่างชัดเจนนะครับและก็มีอัตราการยิงนิดที่ความเร็วที่พอๆกันกับ M16A4 ครับโอเคมาดูที่ AN94 กันบ้างครับใกล้เคียงกันเลยนะครับ3กระบอกนี้ใกล้เคียงกันหมดนะครับเหตุผลเนี่ยน่าจะเป็นเพราะการคืนเป้าอย่างที่พูดไปนะครับการยิงไฮนัทของ S6 นะครับเป้าจะคืนกลับมาMK47 ก็เช่นกันครับก็คือยิงดีขึ้นไปแล้วก็เป้าก็จะดีดกลับมาในจุดเดิมนะครับแต่ AN94 เนี่ยกลับไม่ดีดเลยนะครับถ้ายิงแบบไม่คุมนะครับจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต่อกระสุนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรามาต่อกันครับที่อุปกรณ์เสริมกันบ้างครับอุปกรณ์เสริมนะครับ AN94 นะครับสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เพียงปลายปืนแม็กเสริมและกล้องศูนย์เล็งเท่านั้นครับต่างจากปืนอื่นๆที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับ S6A4 นะครับใส่ได้พันท้ายปลายปืนนะครับแม็กเสริมและก็กล้องศูนย์เล็งนะครับใส่ได้มากกว่า1ชิ้นนะครับ MK47 นะครับสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายปืนนะครับด้ามจับแมกกาซีนเสริมและ
พานท้ายนะครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับ MK47 ครับก็ทำให้ยิงง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับส่วน M16A4 เนี่ยใส่เต็มมันยิงง่ายอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่ใส่อุปกรณ์เสริมอะไรมากมายแต่ถ้าใส่เต็มเนี่ยมันทำให้เป็นปืนที่ควบคุมได้ง่ายมากๆครับเรียกได้ว่ายิงแบบชิวๆเลยนะฮะก็อาจจะดีดไปบ้างแต่ก็เรียกได้ว่าไม่เกินความสามารถของเพื่อนในการคุมรีคอยล์อย่างแน่นอนครับส่วน AN94 ครับเพื่อเป็นปืนที่ใส่อุปกรณ์เสริมได้น้อยนะครับและมีแรงถีบค่อนข้างสูงครับเรียกได้ว่าแม้จะมีกระสุนที่แม่นยำนะครับแล้วก็เป้าที่ดูเหมือนจะเล็งได้ง่ายนะครับก็จะเน้นความเคยชินนะครับอุปกรณ์เสริมช่วยได้ไม่เยอะนะครับโอเคผมว่าผมสรุปสั้นๆเลยดีกว่านะครับ AN94 ครับยิงเทียร์นัดและก็ยิงเทียร์2นัดเนี่ยได้ดีมากๆนะครับผมว่าดีกว่า MK47 แล้วก็ M16 นะมีรูปแบบการยิงที่ใช้ยากกว่า A6A4 และก็ MK47 อย่างเห็นได้ชัดนะครับคืนเป้าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับและก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยให้ค่อนข้างน้อยครับจุดเด่นจริงๆเลยนะครับที่จะทำให้เหนือกว่า2ปืนนี้นะครับอันนี้ผมแยกข้อนี้ขึ้นมานะครับก็คือยิงทีละ2นัดที่เรียกได้ว่าเหมือนยิงไปทีละนัดนะครับเพื่อนๆ เข้าใจไหมก็คือกดยิงเบิร์สไปนะครับกระสุนเนี่ยแทบจะเป็นจุดเดียวกันเลยถ้าเราเล็งดีๆนะครับยิงปุ้งไปเนี่ยเข้าเป้าพร้อมกัน2เม็ดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเคาะที่แรง2เท่านะครับถ้าเราแม่นโอเคมาต่อที่ M6A4 ครับ M6A4 นะครับเป็นปืนเคาะที่ผมคิดว่าเป็น AR เคาะที่หลายๆคนเลือกใช้นะครับถ้าหาปืนอย่างมินิ4ไม่ได้นะครับเพราะว่า M6A4 นะครับมีแรงถีบที่น้อยสุดในลิสต์นี้นะครับทั้ง3ปืนเนี่ย M16A4 เป็นปืนที่คอนโทรลได้ง่ายที่สุดนะครับในการยิงเทียร์นัดนะครับส่วนการยิงเบิร์สนะครับ3นัดเนี่ยเรียกได้ว่าถือว่าโดนเนิร์ฟมาด้อยจนเกินไปนะครับไม่สามารถยิงต่อเนื่องได้มากและก็แรงถีบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ยิงยากมากๆนะครับเหมาะสำหรับการยิงเทียร์นัดครับข้อดีอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือใส่อุปกรณ์เสริมได้ค่อนข้างเยอะนะครับพอใส่ครบแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับกับ MK47 นะครับเรียกว่าเป็นปืนที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับยิงยากอย่างเสมอต้นเสมอปลายครับแต่ข้อดีของมันก็คือแรงและเหมาะสำหรับการยิงในระยะใกล้และกลางได้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสรุป3ปืนนะฮะถ้าถามว่าปืนไหนดีที่สุดในนี้นะครับผมยกให้ AN94 ครับเพราะว่า1ก็คือเป็นปืนใหม่นะครับ2ก็คือเคาะเบิร์ส2นัดเนี่ยมันดีมากๆนะครับเหมือนยิงเทียร์นัดอ่ะแค่อาจจะดีกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับใครที่ใช้ชินๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเคาะโหดมากๆครับแล้วเพื่อนๆครับชอบปืนไหนใน3กระบอกนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างครับแล้วก็อย่าลืมครับอีกอย่างนึงนะฮะคือช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้ซูเปอร์เพย์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและทีมงานซูเปอร์เพย์ด้วยนะครับและยังมีคลิปดีๆอื่นๆนะครับในช่องซูเปอร์เพย์เนี่ยเพื่อนๆสามารถไปรับชมกันได้ครับนี่เลยทางนี้แล้วก็นี่อีกเป็นไงดีไปเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมครับเจอกันคลิปหน้าครับ